ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้0รายค่ะซึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสุขนี้เราก็เก็บไว้ในใจค่ะสิ่งที่ยังคงจะต้องปฏิบัติการนะคะก็คือยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะมาที่ภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,125 รายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้188รายค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นอีก6รายค่ะรวมกลับบ้านได้แล้ว 2,987 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล80รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะผู้ป่วยโควิด19นะคะจำแนกตามเพศค่ะยังคงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะและจำแนกตามพื้นที่การรักษามากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครและนนทบุรีค่ะตามมาด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือค่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่39ปีโดยกลุ่มอายุที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดยังคงอยู่ในช่วง 20-29 ปีค่ะผู้ป่วยจำแนกตามอาชีพนะคะจะเห็นได้ว่า2สัปดาห์ล่าสุดค่ะอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนนักศึกษาตามมาด้วยพนักงานนวดค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปสุดท้ายที่พนักงานบริษัทหรือว่าโรงงานค่ะอันนี้คือ4อันดับแรกที่พบมากที่สุดค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะตามจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะทั้ง 100% เลยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถ้าจำแนกตามประเทศต้นทางค่ะพบว่าประเทศที่มีคนเดินทางกลับมาแล้วป่วยมากที่สุดก็คือเดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตค่ะพบผู้ป่วยจำนวน28รายตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์10รายซาอุดิอาระเบีย7รายอินเดีย3รายและปากีสถาน3รายค่ะ